ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมสี่ประการนี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลธรรมสี่ประการเป็นไนคือการครบสัตว์บุรหนึ่งการฟังสัตว์ธรรมหนึ่ง การกระทําไว้ในใจโดยแยบคาย 1. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่ประการนี้แลอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัติผลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะสี่ประการนี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคาม,มิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคาม,มิผลย่อมเป็นไปเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอารัตผล ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพบู์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญา แน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บูรย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาประมาณไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดิน ย่อมเป็นไ,ไ,ไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไว ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมกล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสีประการนี้อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องจำแรกกิเลสธรรมะสี่ประการเป็นฉะไหนคือการครบสัตว์บ,บุรุษหนึ่ง การฟังสัตธรรมหนึ่งการกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย 1. การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสี่ประการนี้แหละอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส